ดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการศรัทธาพริกตาชีวิตกับผมวิทย์รัตนโกสินทร์ครับครับผมผู้โฆษสายครับเราสองคนก็พบกับท่านผู้ชมกันเป็นประจำในเรื่องราวของความเชื่อความศรัทธาเรื่องราวของดวงชะตาที่ท่านผู้ชมอยากจะทราบนะครับดวงชะตาของเรานั้นจะเป็นอย่างไรในรอบสัปดาห์ในรอบ1ปีนั้นเราจะมีการเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างจะต้องมีการเตรียมตัวอะไรกันบ้างเพราะนั้นเนี่ยถ้าท่านผู้ชมอยากจะทราบอยากจะรู้ก็สามารถที่จะสอบถามมายังรายการของเราได้นะครับที่464-2828ง่ายๆแค่นี้นะครับผ่านทางหน้าจอ SMS ของเราหรือจะตอบนะครับสอบถามมาใต้คอมเมนต์นะครับใน Facebook ของเราก็ได้ตอนนี้เราไลฟ์อยู่ท่านผู้ชมก็สามารถที่จะถามนะใต้เมนต์ใน Facebook ได้เลยทันทีตอนนี้นะครับเราไลฟ์อยู่นะครับหรือช่องทางอื่นๆนะครับไม่ว่าจะโทรสายสดกับเราที่029423498นะครับง่ายๆแค่นี้ท่านผู้ชมก็สามารถที่จะพูดคุยสอบถามเช็คดวงชะตาของเราได้แล้วนะครับ1ท่าน1คำถามเท่านั้นนะครับแต่ถ้าใครอยากจะรู้แบบดวงแบบลึกๆแบบเจาะลึกเป็นรายบุคคลนะครับดูแบบละเอียดเลยนะครับ1ปีไม่ต้องดูเยอะแยะ1ปีในรอบ1ปีดูครั้งเดียวก็อยู่แล้วคุ้มค่าคุ้มครองครบถ้วนเลยนะมีเคลมอาจารย์ครบเลยนะครับผมนะอ่ะโทรนะจองคิวกับอาจารย์ผู้ได้ครับผมง่ายๆที่เบอร์086ครับ885-8087ครับผมนะครับหรือหาใน Google ก็ได้สอบถามมาอาจารย์ผู้โฆษสารนะครับสอบถามเรื่องของดวงชะตามาอยากจะรู้อยากจะดูก็สอบถามได้เลยตอนนี้นะครับทางรายการของเรานะครับก็มีเป็นสายบุญนะครับช่วยท่านพระอาจารย์มานะครับก็คือในเรื่องราวขององค์พญานาคแต่ก่อนจะถึงตรงนู้นนะฮะนี่เนี่ยผมให้ดูก่อนเลยนะครับนี่เหรียญเนี่ยเพิ่งเสร็จออกมานะครับเพิ่งไปรับมาเลยนะครับตอนนี้เนี่ยก็กำลังจะอยู่ในช่วงของการตระเตรียมในการประกอบพิธีเทวาพิเศษนะครับเป็นเหรียญนาคเกี้ยวที่มีความงดงามที่สุดเหรียญหนึ่งของเมืองไทยตอนนี้นะครับอันนี้นะฮะนี่ให้ชมกันเป็นเนื้อกรรมการนะครับที่จะมอบให้ตรงนี้นะครับแล้วก็เหรียญนะฮะนาคเกี้ยวเนื้อทองแดงกระรุ้งและก็เนื้อทองชมพูนะครับนี่ๆสองอันนี้นะฮะเนื้อทองแดงกระรุ้งแล้วก็เนื้อทองชมพูนี่ท่านผู้ชมแบบนี้นะฮะสองเหรียญอย่างนี้นะเดี๋ยวขออนุญาตจับกลัวหล่นไหมล่ะเป็นรุ้งนะฮะเห็นไหมแบบพายๆรุ้งนะและก็ทองชมพูครับเหรียญละนะครับ150 บาทพร้อมส่งครับผมคุณจะไปหาของเก๊ใส่ติดตัวทำไมจะหาเหรียญที่พ่อปู่สายพญานาคเนี่ยนะครับครูบาอาจารย์ครับได้มาประกอบพิธีร่วมกันนะประกอบพิธีเทวาพิเศษใหญ่ครับวัดนิทัศนาลัยนะครับที่ดอนกรอยจังหวัดอุดรธานีนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นงานใหญ่อีกวาระหนึ่งพุทธาพิเศษกันเรียกว่าเทวาพิเศษข้ามวันข้ามคืนครับ2วัน1คืนเต็มๆนะครับก็คือวันที่1และวันที่2ในค่ำคืนของคืนเสาร์5แล้วชัดเจนแล้วองละ150 บาทพร้อมส่ง150 บาทพร้อมส่งแล้วมีกี่สีเหมือนกันมีอันนี้ให้เลือก2อันอ๋อ2สีแต่ถ้าเนื้อเงินนะฮะเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินเนี่ยตกเหรียญละ 2,000 บาทก็คือ1999แหละครับเนื้อนาวะ699 บาทอ๋อครับไม่แพงนะครับนะชัดเจนสวยงามส่วนทองคำนั้นตามกำลังสั่งจองเพราะนั้นเนี่ยเหรียญทองคำกำลังมาจะได้รู้ว่าน้ำหนักเท่าไหร่นะครับกำหนดมาเหรียญหนึ่งตกประมาณเท่าไหร่นะครับก็ในราคาที่เราดูมาณวันนี้เนี่ยน่าจะอยู่ที่ราคาเหรียญละ59,999ก็คือ60,000นั่นแหละครับเพราะว่าน้ำหนักเหรียญเนี่ยตกที่ประมาณ2 บาทกว่าครับค่อนข้างจะหนักนะครับมันจะเหลือน้อยแล้วก็ต้นทุนการทำสูงมากอันนี้ต้องเข้าใจนิดนึงส่วนงบประมาณที่ได้ตรงนี้นะครับส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะนำไปจัดสร้างนะครับถาวรวัตถุก็คือพระประธานนะครับได้ชื่อแล้วตอนนี้นะท่านได้มอบถวายนามมาให้เรียบร้อยนะครับพระพุทธรัตนมณีศรีโสรสะมหามงคลนาคาพิทักษ์เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่นะครับ 3.5 เมตรนะครับหน้าปก16 เสียรนะครับที่งดงามมากอีกอันหนึ่งท่านผู้ชมสามารถที่ติดตามในรายการของเราได้นะครับรวมทั้ง Facebook ก็ดีหรือทาง YouTube ก็ได้ทางหลายๆช่องทางที่ท่านผู้ชมจะได้เห็นไปเดี๋ยวตัวนี้วันนี้เปิดวันแรกแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยเรายังไม่มากที่จะให้ท่านผู้ชมนะครับให้ดูภาพดูอะไรไปก่อนแล้วก็1เป็นเหรียญแท้มีโค้ดต่อกันปลอมมีเลขรันจำนวนชัดเจน
ผ่านพิธีใหญ่ครบถ้วนโดยครูบาอาจารย์สายพญานาคเต็มๆนะครับโดยเกจิอาจารย์แถบลุ่มน้ำโขงทั้งหมดเลยครับนะครับอันนี้บอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับแล้วก็เปิดบูชาเนี่ยนะด้วยปฏิปทาของท่านเนี่ยไม่ต้องการเรียกว่าไปรบกวนปัจจัยมากคนละเหรียญ2เหรียญ นะครับ100บาทเนี่ยชาวไร่ชาวนาเขามีปัญญาเช่า คือทำมาเนี่ยท่านไม่ได้คิดถึงคนข้างนอกหรอกคือคิดถึงคนโดยส่วนใหญ่ว่าเออบางทีคนที่อยู่แถบริมแม่น้ำโขงรายได้เขาก็ไม่ได้ว่ามีอะไรมากมายครับเจตมาแต่ละบาทมันก็ช่างแสนยากลำบากแต่ก็อยากจะเปิดบุญให้ทุกคนนั้นได้มีโอกาสได้ร่วมสร้างงานบุญตรงนี้ก็เลยเปิดมาเพียงแค่บูชาเหรียญละ100บาทเท่านั้นเองส่วนใครที่มีศรัทธามากๆอยากจะได้พระบูชาไปประจำบ้านประจำเรือนนะครับผมก็แนะนำเลยนะครับพระพุทธนะครับพระพุทธเจ้านาคซ้อนหรือชื่อเต็มก็คือพระพุทธรัตนมณีสีโสรสะมหามงคลนาคาพิทักษ์ความสูง85เซนผมบอกได้เลยตีไปเถอะประมาณเมตรหนึ่งความสูงนี่ไม่ธรรมดา1เมตรและก็เป็นพระพุทธรูปอีกรูปหนึ่งที่มีความงดงามที่สุดนะครับของเมืองนาคินตอนนี้ผมบอกได้เลยว่าเป็นพระรูปที่สวยงามมากเป็นปก16เสียนที่สวยที่สุดในเมืองไทยองค์หนึ่งครับให้เช่าบูชานะครับเป็นประธานในการเช่าบูชาเนื้อทองเหลืองพร้อมจัดส่งนะครับ 21,000 บาทแต่ถ้าเป็นเนื้อสำริดนอกนะหรือเขาเรียกว่าเนื้อทองแดงนอกเป็นแบบแดงสวยนะคล้ายๆเนื้อนวโลหะองค์หนึ่ง 36,000 บาทนะครับเป็นเนื้อโลหะนอกเทอย่างดีสวยงามอลังการมากงานศิลป์นี่สุดๆเลยทีเดียวนะครับต้องบอกเลยเดี๋ยวอาจารย์ผู้ก็จะได้เห็นวันนี้เป็นวันแรกเช่นเดียวกันนะครับ ครับแต่ก่อนถึงตรงนั้นนะครับเมื่อวานนี้นะครับทางทีมงานรัตนโกสินทร์เนี่ยโดยผมเองนะครับก็มีโอกาสได้ไปกราบมุทิตานะครับอายุวัฒนมงคลนะครับพระเดชพระคุณนะครับเจ้าคุณพระพรหมเมธีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสัมพันธวงศ์นะครับกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้ก็อยู่กันแทบจะทั้งวันนะตั้งแต่เช้าจนเทียบบ่ายเลยทีเดียวถึงจะได้ออกมานะครับครับอ้าวงั้นเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศวันมุทิตานะครับอายุวัฒนมงคลประจำปี2560นะครับซึ่งเป็นงานเรียกว่าวันเจ้าสัวนะผมจะบอกว่าวันเจ้าสัวแห่งประเทศไทยก็ได้นะครับเพราะว่าจะมีเจ้าสัวมาร่วมงานบุญนี้เยอะที่สุดในประเทศในวันนี้แหละนะครับก็ในสกุลเจริญวัฒนพักศิริวัฒนพักดีครับรู้จักไหมรู้จักเจช้างนะเจียนวรานนท์โอ้อันนี้ไม่รู้จักไม่ได้อ๋อนะอันนี้สองอันนี้ก็ใหญ่แล้วนะใหญ่แล้วครับมาเจอกันในนี้ในงานนี้แล้วยังมีตระกูลเจ้าสัวอีกหลายตระกูลที่มาร่วมงานบุญวันนี้ถือว่าเป็นงานพบปะสังสรรค์ของเจ้าสัวระดับเมืองไทยเนี่ยมาร่วมงานบุญกันทั้งนั้นเลยนะครับไปชมภาพบรรยากาศงานบุญเมื่อวานนี้พร้อมกันครับครับเนี่ยครับก็จะเป็นงานของท่านผู้นี้ครับนะเนี่ยเขาเขียนเลยนะวันเจ้าสัวและจัดเป็นครั้งที่7แล้วด้วยไม่ได้เพิ่งจัดนะครับประกอบพิธีอย่างยิ่งใหญ่นะครับครบถ้วนสมบูรณ์นะครับเจ้าหน้าที่วัดจัดงานใหญ่ระดับเจ้าสัวมานะครับมากมายเลยนะครับงานนี้ก็ต้องจัดเต็มแล้วก็เป็นงานที่ทำบุญนี่ใครเอ่ยโอ้ยอันนี้คุณไหมแต่ตอนนี้ท่านดูแต่ทรูแล้วก็จะทรูทรูไม่ทรูแล้วก็จะขึ้นเป็นเจ้าสัวคนใหม่ของ CP ถูกต้องครับผมนะฮะเจ้าสัวที่พีปัจจุบันคือมี2ท่านนะที่ใหญ่ๆเลยนะนี่ยังเป็นอีกท่านนึงที่เราจะเห็นใช่ครับแล้วก็ของกลุ่มตระกูลเจริญวัฒนภักดีนะครับศิริวัฒนภักดีแล้วก็มีอีกหลายๆตระกูลที่ขอพรทิพย์ก็ไปครับอันนี้เขาประกอบพิธีอันนี้คือบรรพบุรุษนะทำบุญให้กับบรรพบุรุษนะครับครับแล้วก็ครูบาอาจารย์นะนี่มากันครบคุณดูหน้าตาคุ้นๆนะโอ้โหไม่ธรรมดาเยอะครับนะแล้วนี่สมเด็จพระมหาวีระวงศ์เป็นพระเถราจารย์ที่มีอาวุโสมากที่สุดนะครับในขณะนี้ก็คืออายุเนี่ย100ปีฮะครับนะแล้วก็โดยเจ้าคุณพระพรหมเมธีนะครับก็เป็นประธานในการจัดงานครั้งนี้นะครับก็มีพระเถราจารย์พระราชคณะหลายรูปเลยมาในงานนี้ด้วยนะครับก็ตัวผมเองก็เป็นลูกศิษย์ลูกหานะครับในสายวัดของวัดสัมพันธวงศ์ด้วยก็ต้องมางานนี้ไม่พลาดนะก็ได้ทำเรียกว่าเราได้ถวายนะครับในส่วนของทีมงานรัตนโกสินทร์อาจารย์ผู้เราก็ไปถวายนะครับพยานหลักเมืองนะครับมอบให้ถวายแก่พระคุณท่านนะครับท่านก็มอบให้นะฮะท่านก็ชวนมาเทมาปล่อยปลานะครับที่วัดนั้นมีบ่อนะนี่ฮะผมก็อยู่กับท่านนะ
ตามติดกันเลยนะครับครับนี่ฮะเราก็น้อมถวายด้วยกันนะครับก็บุญนี้นะครับก็ขอให้สำเร็จแก่ทุกท่านด้วยนะครับผมสาธุนะครับบุญนี้นะครับได้ถวายให้กับพระคุณเจ้านี่ก็เป็นบุญของเราจริงๆนะครับครับพอถวายท่านก็ให้คำแนะนำนะเยอะแยะเลยนะครับเสียงไม่รู้ได้ยินป่ะนะอาจจะไม่ได้ยินนะก็ท่านก็อธิบายให้ฟังนะอย่างอัศจรรย์นะครับว่าผมชื่อจำได้ไหมพยันของเรามงคล8ทิศครับท่านก็อธิบายให้คำให้ฟังว่ามงคลทั้ง8อ่ะคืออะไรโดยที่ท่านไม่เคยเห็นพยันมาก่อนอธิบายให้หมดเลยกรอบหน้าทชาทานนะสังนี่นี่ท่านชี้ให้ดูนะอันนี้คืออะไรอันนี้อยู่ตรงไหนมันคืออะไรแหมลูกศิษย์เรานี่ไม่ธรรมดานะวางตำแหน่งได้ถูกต้องเป๊ะเลยอธิบายให้แต่ว่าท่านขยายความให้เราเข้าใจว่าทั้ง8นั้นคืออะไรและอยู่ตำแหน่งตรงไหนมีความสำคัญอย่างไรผมก็งงนะเอ๊ะมงคล8คือท่านมีเวลามารับรู้เรื่องพวกนี้ด้วยท่านบอกว่าโอ้นี่ลูกศิษย์รู้ไม่รู้อะไรซะแล้วนะนี่ที่วัดเรานี่แหละนะมีสัญลักษณ์มงคล8ทิศนี้อยู่บอกอ้าวผมก็ไม่ทราบแฮะนะมันเป็นความบังเอิญจริงผมก็ไม่ทราบจริงแล้วก็ท่านอธิบายให้ฟัง1 2 3 4จนครบ8อย่างก็คือครับนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยบอกว่าถ้าไปติดที่บ้านเรือนใครแล้วเนี่ยจะยังความเจริญรุ่งเรืองผาสุขแก่สถานที่นั้นๆครับผมโอ้โหอะไรทำไมเจอท่านช้านะครับถ้าเจอท่านก่อนเนี่ยอธิบายอย่างนี้นะผมบอกท่านเลยหมดไปนานแล้วนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าอะไรนะว่าก็หมดไปแล้วด้วยนะไม่มีแล้วนะครับอันนี้เนี่ยผมทำไว้เนี่ยเพื่อที่จะถวายให้กับพระเถระนุเถระนะที่มีคุณเนี่ยก็ถวายท่านนะครับก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นของขวัญจากทางรัตนโกสินทร์เนี่ยไปถวายให้ก็เป็นประดิษฐานหน้าสถานที่นั้นๆนะยังความเจริญแล้วก็มันเป็นธีมที่เราได้ถวายเมื่อท่านเห็นข้างๆใดท่านก็รู้ว่าอ๋ออันนี้ของลูกศิษย์ท่านถวายมาอันนี้ของใครของใครนะครับนะอันนี้ถือว่าเป็นของดีนะครับขนาดใครที่ไปเนี่ยนะที่ออฟฟิศของอาจารย์รักเลยขันนิเทศเนี่ยคุณเข้าไปปุ๊บนะคุณก็จะเห็นเลยพยัญชนะมงคล8ทิศอยู่ที่นี่ทำไมถึงตั้งนี่นี่คือหลักเมืองหลักเมืองคือหลักชัยนะครับหลักชัยแห่งมงคลทั้ง8มันมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองคนที่มีแล้วเนี่ยก็ต้องไปติดบ้านติดเรือนนะครับไม่ได้ไปหมกเอาไปซุกนะครับเอาไปติดให้เห็นอาจารย์พูดก็ได้ไปวันนั้นนะก็ไปติดนะครับทุกครั้งที่เห็นแล้วก็เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นมงคลเราต้องเห็นแล้วก็ต้องทักในสิ่งที่เป็นมงคลทุกอย่างนะครับความเป็นมงคลความเจริญก็จะเกิดกับตัวเรานั่นเองนี่แหละครับก็คือความหมายของท่านนะครับให้เราได้เรียนรู้แล้วก็ได้ค้นคว้ากันไปนะครับผมนะนี่นะครับก็มาในช่วงต้นๆอย่างนี้แล้วก็ให้ท่านผู้ชมได้รู้จักอย่างนี้เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยนะไปชมเรื่องราวของหลวงพ่อพระเจ้านาคซ้อนหรือพระพุทธรัตนมณีศรีโสรสมหามงคลนาคาพิทักษ์พระประธานองค์ใหญ่ที่กำลังจะจัดสร้างเร็วๆนี้ตอนนี้อยู่ระหว่างการจัดสร้างแล้วก็รอศรัทธาญาติโยมมาร่วมบุญกันคราวนี้ในทุนจัดสร้างเนี่ยนะใช้งบประมาณอยู่ที่ประมาณ1ล้านบาทนี่คือต่อราคาแล้วนะก็คือองค์พระเนี่ยเทเนี่ยสูง 3.5 เมตรในราคาที่ผมบอกได้เลยนะผมให้ใครดูก็บอกว่าไม่แพงถูก 800,000 กว่าครับแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยต้องไปทำฐานทำอะไรขึ้นมาเนี่ยให้มันมีความงดงามสมเกียรติสมศักดิ์ศรีเมืองนาคินอยู่จะประดิษฐานที่วัดนิทัศนาลัยนะครับตำบลดอนกรอยจังหวัดอุดรธานีนะครับเป็นพระประธานใหญ่ที่นี่นะครับที่มีความสำคัญที่นี่ก็เป็นวัดอีกวัดหนึ่งนะที่ผมไปพอดีเราไปช่วงเย็นก็เลยเก็บภาพอะไรไม่ได้มากนะถ้าไปอีกวาระหนึ่งหรืออะไรเนี่ยก็คงจะได้ถ่ายเป็นวิดีโอมาให้เห็นเพราะว่าแสงมันครบถ้วนสมบูรณ์เนี่ยชัดๆก็จะได้เห็นกันชัดเจนมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็อยากเชิญชวนท่านผู้ชมผู้ที่มีศรัทธาลูกหลานสายพญานาคนะครับที่มีความเคารพนับถือและก็อยากได้บูชาของดีๆในราคาแบบเบาๆไม่ต้องไปจ่ายหนักๆแพงๆนะไม่ต้องไปหาแบบของก๊อปปี้ไม่มีที่มาที่ไปเขาเรียกว่าไร้รากนะครับไม่มีสกุลอย่างนี้นะแต่อยากจะได้ของดีมีสกุลผ่านประกอบพิธีพุทธาภิเษกถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์นะครับโดยพระเถราจารย์สายนาคจัดสร้างนะโดยคณะทำงานของวัดครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างวัตถุประสงค์ชัดเจนในการจัดนำไปจัดสร้างแล้วก็ปรับปรุงเสนาสนะอันแรกที่จะเห็นเลยก็คือว่าตัวของผมเองนะครับแล้วก็ครอบครัวเนี่ยก็จะถวายนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างเนี่ยมอบให้กับทางวัดนิทรรศนาลัยก่อนเลยนะครับเพราะว่ามืดมากนะผมบอกไปมองวัดภายในอุโบสถท่านใหญ่แต่มืดนะเพราะว่ามันเป็นแบบเก่าอ่ะอาจารย์ผู้ไฟเนี่ยนะถ้าเปิดเต็มเนี่ยมีแค่6ดวงนีออนมันมืดมากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวไปวางรุ่นใหม่ให้ก็เป็นจะเป็นไฟแบบ
กียร์ E7 หลอดขั้วเกียร์ท่านก็จะเปลี่ยนง่ายไฟก็จะสว่างจ่ายไฟก็น้อยลงเงี้ยมาเราก็ไม่ต้องท่านก็ไม่ต้องห่วงเรื่องความมืดอีกต่อไปเพราะนั้นเนี่ยจะอยู่ในความสว่างแล้วก็เจิดจ้าเนี่ยด้วยฉับพลันทรังสีแห่งองค์นาคาพญานาคแห่งเมืองนาคินอุดรธานีนะครับให้มีความรุ่งเรืองต่อไปที่วัดนี้อีกหน่อยวัดนี้ก็จะมีคนรู้จักมากขึ้นคนจะไปกราบนมัสการสักการะห่างจากตัวเมืองอุดรธานีเพียงแค่24กิโลเมตรเดินทางง่ายก็เพียงประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็ถึงวัดแล้วนะครับวัดนี้ก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่คุณไปสัมผัสบรรยากาศที่เป็นสัปยะคือเงียบสงบนะครับร่มรื่นร่มเย็นนะครับอยู่วัดอยู่กลางท้องนานะครับผ่านหมู่บ้านมาปุ๊บก็จะเป็นวัดเลยคือสุดทางของทางเนี้ยสุดถนนก็จะเป็นวัดเลยแล้วก็อยู่กลางท้องนามานานแล้วนะครับตั้งแต่สมัยโบราณสังเกตได้จากองค์พระประธานที่เป็นพระพุทธรูปที่ปั้นด้วยมือของชาวไร่ชาวนาเป็นพระที่ทำจากดินเหนียวโปะให้เห็นเป็นรูปองค์จันผู้เพราะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าความศรัทธาของเราเนี่ยถ้าคุณดูเรื่ององค์บาทนะอาจารย์พูดนะครับอาจารย์พูดจะเห็นพระประธานองค์บาทน่ะก็คือเป็นพระที่ทำจากดินเหนียวก็เอาดินเหนียวมาโปะมาปั้นมาประทับเป็นรูปปั้นแบบฝีมือชาวบ้านอย่างนั้นน่ะเนี่ยคือความโบราณความเก่าของเขานะครับแล้วเขาก็ทำมาถ้าคนไม่รักไม่ศรัทธาในบวรพุทธศาสนาทำอย่างนี้ไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยเขาก็ดำเนินรอยตามมาอย่างนี้ตั้งแต่สมัยโบราณแล้วก็เป็นสถานที่อีกที่หนึ่งครับที่มีพญานาคเนี่ยดูแลอยู่แต่ที่นี่จะเป็นปฐวีนาคาก็คือปฐวีก็คือแผ่นดินคือดินท่านจะอยู่อาศัยอยู่บนดินนะครับหรืออยู่ใต้ดินนะครับไม่ใช่น้ำแต่วัดนี้ก็มีพื้นที่ที่อยู่ใกล้ๆน้ำก็คือจะมีคลองหนึ่งที่อยู่เดินไปไม่ไกลมากนักนะครับจากวัดเนี่ยไปทะลุนะครับถึงแม่น้ำโขงเลยคือตรงยิงตรงไปถึงแม่น้ำโขงเลยที่นี่ก็เลยเป็นอีกเมืองนึงที่เป็นเมืองเล็กๆของพญานาคซึ่งอยากจะประกาศไว้ให้รู้จักกันเพราะนั้นเนี่ยคนใดก็ไปกราบไปนมัสการไปสักการะครั้งคราหนึ่งหลวงพ่อท่านได้เคยสร้างลำรางส่งน้ำพระก็ปรากฏว่ามีงูขนาดใหญ่มานั่งปลุกให้ซึ่งในคืนก่อนหน้านั้นหลวงพ่อได้บอกว่าอาตมาก็ฝันนะว่าท่านก็มาโมทนาท่านบอกว่าท่านเดี๋ยวช่วยนะครับเพราะว่าอาจารย์พูดนึกภาพวัดนึงเล็กครับอยู่ชนบทผมบอกเอาไปชนบทดีกว่าบ้านนอกเลยดีกว่าไกลๆบ้านนอกคอกนาสุดๆเลยนะแต่ท่านก็มีกำลังอยากจะได้ท่านก็ได้พลังเอามาจากอนุโมทนาจากองค์นาคาพญานาคท่านได้ช่วยไว้นะครับหลวงพ่อท่านเนี่ยชื่อนะท่านก็คือหลวงพ่อนาคครับนาคเว้นวรรคนาคินนาควโรนี่คือชื่อเต็มของท่านครับชื่อท่านก็นาคแล้วอ่ะนะแล้วมาสายนาคอีกแล้วจริตของท่านก็นาคเลยผมบอกเลยนะท่านก็ทำนุบำรุงวัดแล้วก็มีเห็นปัจจัยเหมือนกับครูบาอาจารย์ในองค์ก่อนๆเรื่องนี้ท่านเล่าไม่ได้แต่ผมเล่าได้เพราะว่าผมทราบมาผมเล่าเองตั้งแต่3ขวบเนี่ยท่านก็มีใจฝักใฝ่ในบวรพุทธศาสนาอยากจะอยู่ในเนี่ยก็หัดอ่านหัดท่องเป็นคาถาตำคัมภีร์ต่างๆเนี่ยออกมานะฮะจนคนแถวนั้นก็บอกว่าเพี้ยนหรือเปล่าคนนี้นะครับมันก็แปลกคราวนี้จริตของคนมันก็ไม่เหมือนกันคนเราเขาก็ชอบในทางที่มันสงบในทางที่มันเงียบไม่ชอบเอะอะมะเทิงเฮฮาท่านก็ไม่ชอบท่านก็มาในสายนี้พอบวชเป็นพระแล้วท่านก็รู้สึกว่ามันมีความสุขท่านก็บวชต่อไปเรื่อยๆอายุ20กว่าฉันมากเป็นว่าเล่นนะครับบางทีนี่ผมก็มองนะอันนี้ผมมองบางทีก็แก่บางทีก็เด็กมันก็แปลกเหมือนกันนะครับมันก็เป็นความอัศจรรย์เหมือนกันในส่วนที่เรามาเจอท่านเนี่ยผมก็ไปเปิดดูแล้วก็มาเจอท่านแล้วก็ทักท่านเดี๋ยวนั้นก็มีความรู้สึกว่ามันเหมือนกับผูกพันกับพระองค์นี้มีความศรัทธาในพระองค์นี้หรือมีความรู้สึกว่าเราอยากจะทำบุญอยากได้พระองค์นี้มาครอบครองเหลือเกินจะทำยังไงน้อติดต่อไปครับสอบถามพูดคุยก็เลยได้รู้จักกันแล้วก็ได้ไปคุ้นเคยกันเราก็เลยมีความศรัทธาก็เลยอยากจะช่วยท่านทำให้เสร็จโดยไวนะครับแล้วก็สมครบถ้วนสมบูรณ์นะครับก็จะได้พระประธานประจำวัดตามวัตถุประสงค์ที่เราได้ตั้งเจตจำนงกันไว้พร้อมทั้งปัจจัยส่วนหนึ่งจะได้นำไปทำรั้วนะครับล้อมรอบพระเจ้า5พระองค์นะครับที่มีองค์นาคาพญานาคดูแลนะครับครับเดี๋ยวอาจารย์พูดจะได้เห็นกันก็ลองดูกันว่าภาพเนี่ยพอเห็นนี่เป็นไตเติ้ลนะไม่ใช่ใหญ่นะส่วนหนึ่งแล้วเดี๋ยวอนาคตก็จะได้เห็นฉบับเต็มๆที่เราจะได้ถ่ายทำมาในวันเวลาที่มันเหมาะสมอากาศอำนวยนะสีสันมันสมบูรณ์แดดมันจ้าแสงมันจัดถ่ายมันดีภาพออกสวยๆเนี่ยท่านผู้ชมก็ได้ชมกันเอ้างั้นเราไปชมเรื่องราวนะครับของ
หลวงพ่อพระเจ้านาคซ้อนหรือว่าพระพุทธรัตนมณีศรีโสรสมหามงคลนาคาพิทักษ์ที่วัดนิทัศนาลัยกับหลวงพ่อนาคนะครับซึ่งเป็นรักษาการเจ้าวาดในขณะนี้นะครับกำลังดูแลวัดนี้แล้วก็กำลังพัฒนาวัดนี้อยู่นะครับไปชมภาพพร้อมกันครับนี่ครับหลวงพ่อพระเจ้านาคซ้อนเลยนะครับอันนี้ขอเรียนเชิญและเกจิที่มาพุทธพิเศษใสพญานาคเป็นขนาดนี้ครับท่านผู้เยอะนะฮะนี่ภายในบริเวณวัดนะครับนี่ฮะพระพุทธเจ้านาคซ้อนสวยไหมฮะสวยมากครับนี่เป็นนาคที่ซ้อนกันนะ16เสียนนะครับครับตั้งแต่นาคธรรมดาจนถึงนาคเทวะเลยเพราะว่าถ้าเป็นเสียนเดียวนี่คือนาคธรรมดาแต่ถ้าหลายๆเสียนเนี่ยจะเป็นนาคเทวะนะครับนะนี่ฮะคุณดูความงดงามความละเอียดอ่อนช้อยองค์นี้นะฮะที่ให้บูชาการทำบุญนะเป็นเนื้อทองเหลือง 21,000 บาทแต่ถ้าทำเป็นเนื้อสำริดนอกนะครับก็จะ 36,000 นะครับนี่ฮะนี่เราไปเดินทางไปที่จังหวัดอุดรธานีนะครับไปพบท่านเลยคือลอยๆไปคุณแม่เราต้องไปดูด้วยตานะครับเราก็พิสูจน์ด้วยตาไปชมด้วยตานะท่านก็พาไปชมวัดของท่านคือปัจจุบันที่นี่ฐานานุกรมก็เป็นวัดแล้วนะครับแต่ก็ความสมบูรณ์ก็ยังไม่มีอะไรมากเพราะว่าอย่าลืมว่าเป็นวัดที่อยู่ในโซนบ้านนอกจริงๆอ่ะชนบทต้องบอกเนี้ยไม่ใช่แบบอยู่ใกล้ๆเมืองนะนี่อยู่อบชานขอโทษนะฮะป้ายยังไม่ค่อยมีเลยนะแรกๆเนี่ยถ้าไปช่วยกันก็คงจะต้องทำป้ายก่อนนะครับท่านก็ชี้ให้ดูนะครับในส่วนที่เป็นห้องน้ำที่ท่านทำไว้เนี่ยนะก็ทำไว้แหละก็คงขาดอยู่อีกไม่มากนิดหน่อยก็คงจะประดับประดาอะไรนี้อีกนิดสักนิดนึงตกแต่งหน่อยก็ใช้ได้ดีสมบูรณ์แล้วนะครับแล้วนี่ก็เป็นอีกท่านนึงที่เห็นเนี่ยนะเดี๋ยวคุณดูนะโอ้โหท่านก็ชื่อหลวงพ่อตีนะครับหลวงพ่อตีนะครับครับชื่อท่านอ่านว่าจักกะธรรมโมชื่อท่านนะเป็นลูกศิษย์ของท่านพระจันทร์นาคนะรูปนี้นะครับนะคุณดูนะท่านใช้ไม้เท้าแล้วนะอายุ27นะไม้เท้าของท่านหนักนะไม้เท้าแก่นมะขามนะครับทั้งต้นเลยนะเออเป็นเสียนนาคท่านบอกว่าท่านมีอย่างนี้มานานแล้วแล้วก็ใช้มานานแล้วพอสมควรนะครับครับตามรอยแบบของครูบาอาจารย์ท่านนะฮะนี่เป็นพระโบสถ์ของวัดนี้นะเป็นพระโบสถ์ของวัดนี้นะครับต้องเป็นอย่างนี้เพราะว่าบ้านนอกเขาทำแบบใช้งานหนึ่งที่เนี่ยใช้งานได้หลายอย่างนะครับเป็นศาลาอเนกประสงค์เป็นพระโบสถ์อเนกประสงค์เนี่ยเข้าไปเนี่ยคุณอย่าว่าผมว่าผมถ่ายมาแล้วสีแบบนี้นะไฟมันมีแค่ดวงเดียวเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยครับอาจารย์ผู้มันใช้ได้อยู่ชุดเดียวนะคือที่เหลือหลอดมันขาดอ่ะนะมันก็กระหล่อมกระแหลมนะคือท่านบอกว่าท่านก็มาดูแลวัดนี้เนี่ยเป็นระยะเวลาประมาณสักเกือบจะ2ปีแล้วล่ะนะแต่ก็ปัจจัยก็มีไม่ได้มากอะไรทำได้เท่าที่กำลังจะพอมีทำอยู่นะครับครับเนี่ยฮะผมก็เลยบอกท่านบอกว่าเอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวผมจะช่วยท่านจัดการเรื่องของไฟนี่ให้เรียบร้อยก่อนนะครับครับทางทีมงานและนักศิลป์ก็เลยเอาชิ้นสิ่งนี้นะครับให้นะก็คือเหรียญนะท่านผู้ชมดูชมนี่วาระแรกเลยท่านแรกเห็นเลยเหรียญนาคเกี้ยวเมืองนาคินเลยนะอันนี้นะนาคเกี้ยวเกี่ยวทรัพย์นะฮะเป็นเหรียญที่สวยที่สุดตอนนี้นะหลายคนแล้วในแวดวงการวัตถุมงคลหรือของสะสมเนี่ยต่างชมว่าสวยจริงๆนะครับไม่เสียแรงที่ลงแรงลงกายลงไปมากมายขนาดนี้นะครับนี่ฮะพระพุทธเจ้านาคซ้อนเนี่ยเหรียญพญานาคเกี้ยวนะเกี่ยวทรัพย์โชคลาภมากมายมหาศาลอันนี้ต้องบอกว่าองค์นาคพญานาคนั้นเนี่ยนะถ้าคุณจะอธิษฐานเนี่ยคุณต้องอธิษฐานในเรื่องของเงินทองนาคเนี่ยช่วยกันเกี่ยวช่วยกันเกี่ยวหาเงินหาทองนะครับมันมีความหมายโดยในว่าเออทำอะไรแล้วเนี่ยมันต้องมีพวกทำอะไรแล้วมันต้องมีเพื่อนทำอะไรแล้วมันต้องมีคู่คิดเออนะมันจะได้ทำงานได้อย่างราบรื่นมันจะได้มีทรัพย์มีโชคเข้ามานะครับแล้วเหรียญเนี่ยนะครับเป็นเหรียญที่สวยที่สุดนะครับของเมืองไทยเหรียญหนึ่งและเป็นเหรียญที่ออกให้เช่าในราคาร่วมบุญกันก็คือ150บาทพร้อมจัดส่งให้ครับไม่งงใช่ไหมอาจารย์ผู้ไม่งงเดี๋ยวนี้นะบางคนก็มีมุกอ่ะนะเมาส์นิดนึงนะคุณเข้าไปดูใน Facebook ขอเชิญแจกเหรียญฟรีนะฮะแจกเหรียญฟรีแต่ขอค่าครู150บาทแจกเหรียญฟรีพร้อมส่งแต่ขอค่าครู150บาทมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าเปลี่ยนคำพูดครับแต่นี้ไม่ต้องเปลี่ยนเลยชัดเจนเลยร่วมบุญสร้างนะครับพระพุทธพระเจ้านาคซ้อนนะครับสูง 3.5 เมตรนะครับเป็นบูชาองค์นาคพญานาคเห็นบ้างพร้อมจะส่งให้150บาทท่า
ทำบุญกันชื่อของคุณเองโอเคป่ะชัดเจนนะเพราะนั้นเนี่ยบางคนก็ได้ซองไปก็จะได้เหรียญของหลวงปู่เทพโลกอุดรไปซึ่งทางพระอาจารย์ท่านได้ทำไว้แจกในวันงานบางคนก็อาจจะได้เหรียญนะครับหน้าเกี้ยวนะครับมอบไปเป็นที่ระลึกสำหรับคนที่ร่วมบุญครับนะครับก็ประกาศไว้หน้าที่นี้เลยว่าราคานะครับถ้าเป็นเหรียญเงินเหรียญละ 2,000 ผมขอเลขกลมๆนะไม่ต้องลดบาทมันก็1999นะครับเหรียญนะเนื้อเงินนะครับ 2,000 บาทนะครับครับส่วนเหรียญที่เป็นเหรียญนวโลหะนะเหรียญนวโลหะก็เหรียญนึง700บาทนะนี่ผมดูราคา700บาทและก็ถ้าเป็นเหรียญทองชมพูใครชอบพิงโกบ้างนะพิงโกนะไอ้ทองชมพูนะที่คุณได้ยินกันนะแล้วพิงโกของเราเนี่ยสวยด้วยนะสวยกว่ามากเหรียญนึง150บาทพร้อมส่งส่วนถ้าเป็นสีดำและเป็นพายลุงนะธรรมชาติสวยๆเลยก็เหรียญละ150บาทเหมือนกันพร้อมส่งเพราะนั้นเนี่ยคุณก็จะไม่ต้องงงนะว่าส่งเท่าไหร่ก็จัดส่งให้ครับครับเป็นชุดๆเลยแล้วเป็นเหรียญที่สวยจำนวนการจัดสร้างจำกัดนะครับจำนวนการจัดสร้างนั้นเหรียญเงินเนี่ย599เหรียญนะครับเหรียญนวโลหะ999เหรียญครับนะครับส่วนเหรียญที่เป็นทองชมพู 15,000 เหรียญนะครับแล้วก็เป็นเหรียญทองแดงรุ้งนั่นเองทองแดงก็ทองแดงรุ้งนะก็คือดำรุ้งเนี่ยเหรียญ 1,500 เหรียญไอ้ 15,000 เหรียญครับเหมือนกันฟังดูแล้วเยอะนะแต่ผมบอกได้เลยว่าคุณลองคูณดูสิมันได้เงินทีเดียวนะต้นทุนสูงมากนะต้นทุนในการจัดสร้างเนี่ยของหลวงพ่อเนี่ยสูงมากแต่เหลือยอดไว้นิดเดียวแต่ตรงนี้ต้องการให้กระจายทั่วถึงไปยังลูกหลานองค์พญานาคได้ใช้ของที่มีรากได้ใช้ของที่มีที่มาที่ไปได้ใช้ของที่เข้าพิธีแบบสายองค์นาคาแบบครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างตามสายนี้แล้วคุณดูเกจิอาจารย์ที่มาสิ10กว่ารูปนี้คือพระเถราจารย์แถบรุ่มแม่น้ำโขงเชื้อสายนะครับศรีสัตนาคณะหุดทั้งนั้นนะครับครับเนี่ยแถบอุดรธานีสกลนครนะฮะแถบบึงกาฬนะครับพระนครพนมนะครับเขาค้อเพชรบูรณ์สายนาคทั้งนั้นเลยอ่ะยังไม่มีพิธีอันไหนที่จะมาเป็นสายนาคแบบนี้แต่นี่เป็นพิธีเต็มจัดเต็มครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างท่านผู้ครับข้อมูลตรงนี้เดี๋ยวจะได้ออกไปให้ท่านผู้ชมได้อ่านกันได้ศึกษากันหรือแอดมาเป็นเพื่อนกันในกลุ่มนะครับมหานาคาเมืองนาคินวัดนิทัศนาลัยนะครับตอนนี้ก็เชิญแล้วนะขอจะพูดเดี๋ยวก็มีเชิญเข้าไปก็เข้าอยู่ในกลุ่มก็แอดคนเข้ามาดูได้เลยข้อมูลต่างๆในนี้ภาพชัดๆสีสันสวยงามนะครับครบถ้วนสมบูรณ์ตรงรูปตรงพิมพ์เพราะตอนนี้พระเนี่ยของจริงออกแล้วเพราะนั้นเนี่ยพระของจริงที่ปั๊มออกมาจริงหน้าตายังไงเป็นอย่างนั้นนะไม่มีการเพี้ยนเปลี่ยนคำเพราะว่าบางที่เนี่ยเขาเป็นภาพสเก็ตบ้างบางทีก็เป็นภาพเขียนบ้างนะครับแต่ตัวจริงออกมาแล้วบางทีขี้ริ้วขี้เหร่ไม่ตรงภาพกันอันนี้ออกมาแล้วเป็นของจริงแล้วปรากฏว่าสวยจริงๆนะครับสวยเหมือนภาพที่เขียนเลยและสวยกว่าด้วยเพราะนั้นเนี่ยแล้วเหรียญเนี่ยสวยทำอย่างดีเพราะว่าเป็นเหรียญที่กันปลอมแบบ 100% เลยเพราะทำไมเพราะว่าเป็นเหรียญแบบชนิดไม่มีขอบข้างเพราะเป็นเหรียญแบบไม่มีขอบข้างนั่นหมายถึงว่าเหรียญตัวนี้ต้องใช้แบบกระบอกตัดพอใช้แบบกระบอกตัดปุ๊บมันทำปลอมยากขึ้นแล้วคนปลอมมันจะขายเท่าไหร่มันจะมาขาย 20-30 บาทแล้วมันก็ไม่ทำเดี๋ยวนี้มันก็จะขายกัน100แล้วของแท้ๆเหรียญละแค่150บาทคุณจะไปคิดอะไรเยอะแยะนะก็ลองดูใครสนใจก็ขอเชิญนะครับส่วนเหรียญเงินนั้นสวยมากๆบอกเลยว่าสวยจริงๆระยิบงามจับตานะครับนี่เดี๋ยวขอโชว์สักทีหนึ่งนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมบอกว่ารายการนี้ยกให้ดูเลยนะฮะครับเหรียญองค์นะครับนี่เหรียญเนื้อเงินนะฮะสวยงามมากงานประณีตสุดๆเลยเพราะว่าถ้าจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เกี่ยวกับองค์นาคพญานาคคุณจะทำชุยๆไม่ได้นะคุณต้องละเอียดแล้วคุณถ้าคุณได้พิธีที่ดีชัดเจนนะครับนี่ด้านหน้านะเดี๋ยวผมให้คุณดูด้านหลังนะครับสอบถามจองกองบุญมาได้เลยตอนนี้นะครับนะพอไหวโอเคโอเคไม่เป็นไรนะอาจารย์พูดให้ดูเลยนี่เหรียญเงินนะโอ้อาจารย์พูดแทบไม่อยากจะจับเลยกลัวนะสวยจริงๆนะสวยมากๆฮะนี่ฮะเดี๋ยวไปถ่ายรูปอะไรเสร็จเรียบร้อยวันนี้คงเดี๋ยวก็คงจะได้เห็นกันสวยมากครับเป็นสวยมากเหรียญที่สวยมากเหรียญหนึ่งนะฮะนี่ฮะผมถึงบอกว่าคุณดูพื้นกระจกมันประณีตขนาดนี้เทคโนโลยีมันทำได้ดีขนาดนี้สวยงามขนาดนี้สมเกียรตินะครับเหรียญขององค์นาคพญานาคทุกอย่างเลยทีเดียวนะครับตรงนี้นะครับเขาบอกท่านผู้ชมว่า
อย่าได้พลาดเดี๋ยววันนี้ผมจะทยอยออกอากาศออกไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามีสดกันนะครับไหวไหมถ้าไหวเราจะได้เริ่มกันเลยนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็ติดตามเราอยู่เหมือนกันนะครับผมนะอ้าวก็คงจะครบถ้วนในเรื่องขององค์พญานาคในตอนนี้นะครับตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับนี่ฮะนิยสารพระเครื่องพระเกจิแห่งสยามนะครับใครอยากจะอ่านเรื่องของดวงชะตานะครับเป็นรายเดือนเนี่ยของจันทร์ผู้ก็ยังอยู่ในเล่มพระเกจิแห่งสยามเล่มนี้นะครับต้องขอขอบคุณพี่วิชามากๆเลยเดียวอีกเล่มนึงคือนิยสารพระเครื่องพระเกจิเล่มนี้ท่านผู้ชมหาซื้อได้แล้วตาม 7-Eleven ทุกสาขาออกตรงวันทุกเดือนเลยทีเดียวนะครับต้องขอขอบคุณพี่เปี๊ยกพี่ติ๊กมากๆนะครับที่ช่วยเหลือเรามาโดยตลอดนะครับอีกเล่มนึงนะครับนิยสารพระเครื่องพุทธคุณนะครับโดยพี่จุลศรีสุชัยนะครับก็ใครอยากได้อยากจะรู้เรื่องราวของพระเถรอาจารย์ใหม่ๆนะครับก็สามารถที่จะสอบถามแล้วก็มาดูติดตามอ่านได้ตามหนังสือทั้ง3เล่มนี้นะครับรวมทั้งผลิตภัณฑ์ดีๆที่อยู่ข้างหน้านี้นะครับผลิตภัณฑ์ MTI เครื่องสำอางดีๆของคนไทยนะครับผลิตภัณฑ์เลดยิตไรท์นะครับนะผลิตภัณฑ์จากข้าวแดงนะครับโดยนักวิจัยไทยนะครับนะโดยท่านอาจารย์ดร.บุษบายงสมิธนะครับคิดค้นขึ้นใครที่มีปัญหาเรื่องของคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์ไขมันพอกตับนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครถ้าคุณได้รับประทานเลดยิตไรท์แล้วนะครับจะเห็นผลตั้งแต่มื้อแรกที่คุณรับประทานและเมื่อคุณทานเป็นประจำในระยะเวลาหนึ่งคุณจะไปตรวจเลือดไปตรวจอะไรก็แล้วแต่นะครับเรื่องของไขมันในเส้นเลือดในกระแสเลือดของคุณจะลดลงอย่างได้ผลนะครับแล้วก็รับเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมได้รับมาตรฐานอย.เป็นที่เรียบร้อยครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะครับอย่างถูกต้องทุกอย่างนะครับแล้วก็อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์วานิไทยผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้หนึ่งเดียวของโลกนะครับโดยท่านอาจารย์ดร.วินเชยชมศรีนักวิจัยไทยทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับทั้งหมดนี้ได้รับอนุสิทธิบัตรจากทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครบถ้วนสมบูรณ์เรียบร้อยสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับก็กระปุกหนึ่ง 1,500 บาทนะ100เม็ดนะครับแล้วก็เล่นยีไลท์กระปุกหนึ่ง690บาท2กระปุก 1,200 บาทค่าจะส่งฟรีเพราะเราช่วยสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของคนไทยผลิตภัณฑ์ของนักวิจัยไทยให้ก้าวไกลไปสู่สายตาชาวโลกนะครับอันนี้ของดีของคนไทยถ้าคนไทยไม่สนับสนุนท่านอาจารย์จะอยู่ได้อย่างไรท่านอาจารย์จะคิดงานใหม่ๆออกมาได้อย่างไรเพราะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้คือขวัญกำลังใจแต่ท่านอาจารย์เนี่ยตอนนี้ส่งของออกไปเมืองนอกแล้วนะเมืองนอกรู้จักเยอะเลยแต่คนไทยกลับไม่รู้จักแปลกนะเลือดจระเข้นี่อยู่ในแคปซูลนะครับทานมาไม่ใช่ปากแดงแจ๋เป็นเลือดนะไม่ใช่นะกลืนแล้วทานลงไปก่อนอาหารมื้อเช้ามื้อแรกนะครึ่งชั่วโมงทานอย่างนี้ทุกวันคุณจะดูความเปลี่ยนแปลงของร่างกายของคุณจะแข็งแรงขึ้นการเจ็บป่วยของคุณจะยากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคภูมิแพ้คุณจะเห็นเลยว่ามันจะหายไปในขณะที่คุณกินไปแล้วสักระยะเวลาหนึ่งร่างกายของคุณจะปรับตัวนะครับให้เข้ากันกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมตัวนี้นะครับและจะดีทุกอย่างนั้นไม่มีพิษภัยเพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากธรรมชาติล้วนๆ 100% ไม่มีพิษแบคกับทางร่างกายครับผมส่วนที่เกินนั้นมันก็จะขับออกไปทางเหงื่อบ้างอุจจาระบ้างทางปัสสาวะบ้างเป็นธรรมดาอันนี้นะครับถ้ามันเกินปริมาณที่ความจำเป็นของร่างกายต้องการนี่ครับคือของดีที่ผมอยากจะให้ท่านผู้ชมได้รู้จักได้ทดลองได้นำไปใช้กันนั่นเองนะครับต้องขอขอบคุณมากๆเลยทีเดียวนะครับนะในส่วนตรงนี้นะฮะหลังจากตรงนี้แล้วเนี่ยนะเดี๋ยว อนาคตข้างหน้าเนี่ยคงจะไม่นานนี้นะครับงานประกอบพิธีเนี่ยก็คือเริ่มวันที่1เมษาถึง2เมษานะครับผมก็ชวนอาจารย์ผู้นะถ้าว่างนะก็ไปกันนะครับอาจารย์เอกก็มีบอกเกินๆมาว่าอยากจะไปด้วยนะครับเอกดนตรีของเรานะเอกสยามก็อยากไปด้วยก็ไปด้วยกันไม่เป็นไรงานบุญกันนะครับก็ชวนเพื่อนฝูงไปกันไม่มีปัญหานะครับไปช่วยงานกันร่วมงานกันก็เชิญกันไปแล้วนะครับก็ชวนกันไปทีมงานของรัตนโกสินทร์ทีมงานของอาจารย์เอกทีมงานของอาจารย์ผู้พยาศาลก็ไปดูที่นั่นด้วยใครอยากจะลงดวงชะตาหรืออะไรก็แล้วแต่ตรงนั้นก็สามารถที่จะลงดวงได้ไปร่วมหล่อองค์นาคพญานาคกันในวันที่1ก็คือหล่อองค์ใหญ่นะครับที่นู่นเป็นปฐมฤกษ์นะครับแล้วก็ประกอบพิธีนั่งโปร่งฐานจิตนะเทวาพิเศษจัดเต็มนะครูบาอาจารย์สายนาคาแถบลุ่มน้ำโขงมากันครบถ้วนสมบูรณ์นั่งโปร่งฐานจิตข้ามวันข้ามคืนครับนะงานอย่างนี้อาจารย์ผู้ไม่น่าพลาดนะครับแล้วก็ในวันนั้นเดี๋ยวเราดูนิดนึงว่าถ้าเราพอจะจัดอะไรไปได้บ้างหรืออะไรเดี๋ยวเราจะวางแผนกันอีกทีนึงเพราะว่าระยะเวลามันก็ค่อนข้างจะสั้นนิดนึงแต่เราก็ทำงานออกมาดีที่สุดนะครับแล้วก็ในวันงานนะคนที่ไปเนี่ยก็จะได้รับของแจกวัตถุมงคลต่างๆด้วยแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราจะมีพิธีไปประกอบพิธีบวงสรวงนะครับองค์เทวนาคาที่เมืองนาคินคำชะโนดนะครับ
ก่อนเป็นวาระที่1นะครับก็จะมีเหรียญเนี่ยไปบวงสรวงเข้าพิธีนะครับบอกกล่าวองค์พ่อปู่แม่ย่านะครับให้ทราบถึงเจตนาเจตจำนงความตั้งอกตั้งใจในการที่จะทำบุญสืบพระว่าพุทธศาสนาสร้างพระประธานและก็ปรับปรุงเสนาสนะต่างๆโดยเฉพาะรั้วกำแพงแก้วของพระเจ้า5พระองค์นะครับให้แล้วเสร็จตรงนี้นะครับก็เราก็มีความตั้งใจไว้ตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากจะให้ท่านผู้ชมนั้นได้มีโอกาสได้ร่วมบุญใหญ่กับทางทีมงานของเราด้วยนะครับอันนี้เราจัดเต็มจริงๆนะครบสมบูรณ์เลยทุกอย่างนะครับชัดเจนก็จะมีรายงานผลไปเรื่อยๆตลอดนะครับว่ามีอะไรบ้างตอนนี้พระพุทธเจ้านักซ้อนนั้นก็มีคนจองเข้ามาก็พอสมควรครับองค์ใหญ่เนื้อทองเหลืองนะครับ 21,000 ตอนนี้มีคนจองไปแล้วประมาณ20ท่านครับแล้วก็ที่เป็นเนื้อสำริดนอกเนี่ยมีจองไปแล้วประมาณ5ท่านเพราะนั้นเนี่ยก็เหลืออยู่อีกจำนวนไม่มากนักนะครับในการที่จะได้ใครได้เป็นเจ้าของกันนะครับแล้วก็มีโครงการคู่ตอนนี้นะที่กำลังทำอยู่ยังไม่แล้วเสร็จนะนั่นก็คือทำบุญถวายพระนะให้กับวัดที่ขาดแคลนแถบลุ่มน้ำโขงก็จะมีพระหน้าตักขนาด12นิ้วเป็นศิลป์แบบล้านนาล้านช้างนะครับครับเป็นศิลป์แบบล้านช้างสวยงามมากนะครับจะถวายตามวัดแถบนี้ใครที่อยากจะเป็นเจ้าภาพหมายถึงตัวของคุณเองเป็นเจ้าภาพไปเลยนะฮะไม่ใช่มาชื่อผมอาจารย์วิทย์ไปถวายให้ไม่ใช่ชื่อของคุณเลยจะต้องสลักอยู่ข้างล่างใต้ฐานนะอย่างพี่ประจงจิตเนี่ยเขาเป็นคนใจบุญมากอยากกระทำด้วยกองบุญไม่แพงนะคือพระองค์นึงผมบอกเลยนะใหญ่เท่าโต๊ะเนี่ยนะไซส์เท่าโต๊ะนี่นะใหญ่นะครับทองเหลืองใหญ่ลมดำสวยงามมากเป็นศิลป์แบบล้านช้างองค์ใหญ่หน้าตัก12นิ้วฐานอย่างกระยักฐานเขียงนะอาจารย์พูดเราจะเห็นแล้วบ้างดำๆเนี่ยครับแล้วก็จะมีอีกองค์นึงคือ9นิ้วที่ให้ไปพระคู่กันนี่นะคุณทำบุญของคุณเอง 15,000 บาทแต่คุณจะได้พระไปบูชากลับบ้านคุณบูชาเนี่ย9นิ้ว1องค์คุณเอาไปได้ของคนแต่ว่าพระที่เป็นคู่บุญคุณองค์ใหญ่ถวายวัดส่วนวัดนั้นคุณเลือกเป็นเจ้าภาพได้เลยคุณจะวัดไหนซึ่งรายชื่อเดี๋ยวตามมาอีกทีหนึ่งอันนี้เป็นโครงการต่อเนื่องก็เสกในพิธีตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นโครงการต่อเนื่องได้ถวายพระเถระอาจารย์แถบลุ่มน้ำโขงเอาไปเป็นสถานให้ผู้คนกราบไหว้นมัสการบูชาเป็นพระจำวัดของเขาอีกต่อไปในอนาคตครับอันนี้เป็นงานสืบพระศาสนา2แผ่นดินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีพระส่วนหนึ่งจะไปอยู่ที่ประเทศลาวพระอีกส่วนหนึ่งจะอยู่ที่ฝั่งไทยสารสัมพันธ์ไมตรีพี่น้องนะครับภาคนี้เนี่ยผมจะทำเป็นโครงการต่อเนื่องยาวๆนะครับก็จะได้รับเมตตาจากพระเถระอาจารย์สายหน้าเนี่ยนั่งโปรยฐานจิตในอีกวาระหนึ่งต่อๆไปแล้วเดี๋ยวผมจะเอาภาพเนี่ยให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับใครได้คือตอนนี้ผมอยากได้จริงๆแล้วเนี่ยอยากได้ถ้าได้จริงๆเนี่ยคือ16ท่านที่เป็นเจ้าภาพถ้าได้16ท่านที่เป็นเจ้าภาพในงานวันที่1เนี่ยก็จะได้คุณก็จะเป็นคนได้ถวายในนามของคุณเลยพระแต่ละองค์เนี่ยให้กับพระเถระอาจารย์ไปประดิษฐานไว้ตามวัดแถบลุ่มแม่น้ำโขงครบถ้วนเลยนะแล้วเดี๋ยวจะมีชุดหนึ่งไปไว้ที่ปักเซสวรรณเขตไว้ที่กำแพงนครหลวงเวียงจันทร์ไว้ที่หลวงพระบางนะครับไว้ที่คำม่วนนะครับก็คือจะเป็นวัดแถบลุ่มแม่น้ำโขงทั้งหมดตรงนี้นะครับแต่กระจายอยู่เพราะนั้นเนี่ยคุณจะเห็นปุ๊บเนี่ยก็ทุกคนก็จะทราบเลยว่าพระองค์นี้คือพระสองแผ่นดินที่ทำแล้วร่วมกันจะเจอทั้งฝั่งไทยและก็ฝั่งลาวสืบบุญพระศาสนาร่วมกันอันนี้คือความตั้งใจที่ผมอยากจะทำแล้วก็จะได้ทำกันแบบต่อเนื่องไปเรื่อยๆอันนี้จะไม่ได้โครงการแบบหยุดทำแล้วหยุดนะจะทำไปเรื่อยๆคือได้เจ้าภาพมาก็ได้ไปถวายวัดหนึ่งวัดนี้ร้องขอมาวัดอาตมาไม่มีพระนะที่จะให้ผู้คนไปสักการะบูชานะครับวัดเล็กๆอยากได้องค์หนึ่งก็เราก็จะถวายกันนะครับเป็นงานบุญนะครับซึ่งตอนนี้มีแล้วนะครับทางเจ้าภาพที่ฝั่งลาวนั้นองค์ใหญ่30องค์นะครับองค์เล็ก10องค์ตอนนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะได้บุญสืบคุณก็ได้พระ9นิ้วซึ่ง9นิ้วเนี่ยก็องค์ไม่ใหญ่ไม่โตมากประมาณสักครึ่งโต๊ะนี่เลยหน้าตักเนี่ย9นิ้วแต่พระฐานใหญ่มากฐานเขียงใหญ่ยักษ์เลยครับเหมือนพระขนาด10ประมาณ12นิ้วคุณนึกภาพออกว่าไปดูว่าพระบูชาพระพุทธชินราช12นิ้วไซส์ไหนใหญ่กว่านั้นหน่อยนึงแต่หน้าตักพระ9นิ้วครับอย่างนั้นนะแล้วก็ถ้าพระ12นิ้วเนี่ยคือเหมือนพระที่เขาให้บูชาในศาลาธรรมสังเวชใหญ่อย่างนั้นเลยนะฮะแล้วอันนี้เนี่ยเราไม่ได้คิดบวกหรืออะไรคือตามราคาคือปั้นคุณไม่ต้องจ่ายแล้วจ่ายแต่ค่าหล่อครับก็เป็นของคุณเลยคุณจะเอาแผ่นชนวนเขียนดวงชะตาคุณไปหล่อองค์นี้ก็เป็นของคุณได้ทำได้เป็นพระสายบุญของคุณแล้วไปถวายตามวัดวาอารามที่เขาสักการะบูชาแล้วเป็นศิลป์ที่สวยงามงดงามพระองค์นี้เนี่ยเป็นถอดแบบมาจาก
พระที่เมืองปัตเซซึ่งมีอายุนานนับเกือบ400ปีเลยทีเดียวนะครับไม่ธรรมดานะครับครับโดยต้นแบบนั้นก็คือของพระอาจารย์จรนะวัดศรีจันทร์นะครับอันนี้นะเพราะนั้นเนี่ยเราก็อยากจะเชิญชวนการบุญใหญ่โอกาสเนี่ยมันยากที่จะได้ทำแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะทำกันแบบต่อเนื่องวัดวารามวัดไหนที่เป็นวัดขององค์พญานาคคุณจะได้เห็นพระองค์นี้เป็นประดิษฐานตามวัดนี้อยู่แน่นอนเพราะเราจะเอาไปถวายให้ครับนะอ้าวนี่ก็เป็นงานบุญที่บอกกล่าวกันนะครับครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปพักชมที่น่าสนใจกันสักครู่เพราะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยคุณเตรียมดวงชะตาของคุณเลยนะส่งมา SMS ก็ได้4642828หรือจะตอบถามมาในคำถามใต้คอมเมนต์ผ่านทาง Facebook นะตอนนี้นะเดี๋ยวผมก็จะเช็คข้อความแล้วก็จะมาตอบกันสดๆในรายการในเวลานี้กับอาจารย์ผู้โฆษสารพักสักครู่นึงครับ